รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหมู่เกาะที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักอยู่เหนือการเข้าถึงของมนุษย์ความโดดเดี่ยวก่อให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะตัวระบบนิเวศที่ทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่และสัตว์ที่ไม่มีใครล่าปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการรวมกันของน้ำและลมสิ่งมีชีวิตที่นี่ปรับตัวและไม่สิ้นสุดแล้ววันหนึ่งความสงบสุขของหมู่เกาะก็ถูกทำลายอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและมนุษย์หรือเป็นภาพลวงตาที่ถูกมนุษย์กำหนดไว้กับธรรมชาติที่ไม่ถูกรบกวนมีความจริงที่เป็นปัญหาของกาลาปากอสตอนการอยู่ร่วมกันเป็นไปได้จริงหรือหมู่เกาะยุคดึกดำบรรพ์อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของเอกวาดอร์ 1,000 กิโลเมตรธรรมชาติที่ไม่ถูกรบกวนยังคงสวยงามและน่าทึ่งแม้ว่าภายใต้กฎของธรรมชาติที่โหดร้ายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็พึ่งพากันเพื่อการอยู่รอดมันเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกซึ่งเราจะได้เห็นธรรมชาติในแบบที่เป็นประมาณ 20% ของสัตว์น้ำในกาลาปากอสเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นซึ่งบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่นี่มีเอกลักษณ์มี5เกาะในกาลาปากอสที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เกาะอิซาเบลล่าขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งใหญ่เป็น2เท่าของจังหวัดเชจูเมื่อคุณเดินทางมาถึงเกาะจะได้รับการต้อนรับจากสัตว์ที่อยู่มานานพวกมันไม่กลัวมนุษย์ที่เข้ามาเลยครับสวยมากเลยสวยจังใช่พวกมันต้องกลัวเราสิถูกไหมสวยมากเลยมันเยี่ยมมากเป็นธรรมชาติมากเราชอบนะชอบมากๆเลยครับอันตรายแอบแฝงอยู่ทุกที่ที่มีมนุษย์ขณะที่สัตว์ต้องระวังตัวมนุษย์เองก็อึดอัดเช่นกัน
นักท่องเที่ยวระวังมากที่จะไม่รบกวนอีกัวน่าที่นอนหลับอยู่วิวัฒนาการของสัตว์ที่นี่เป็นแบบไร้นักล่าพวกมันจึงไม่กลัวมนุษย์ไม่ต้องเป็นหินภูเขาไฟพวกมันอยู่ได้ทุกที่ที่สามารถอาบแดดได้ท่าเรือนั้นเต็มไปด้วยสิงโตทะเลพวกมันยึดคลองม้านั่งไม่ว่าจะมีคนนั่งอยู่หรือเปล่าลูกอายุไม่ถึง1ปีจะได้สารอาหารจากนมแม่เท่านั้นพวกมันจะทำสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอาจเป็นเพราะมันไม่เคยเจอกับมนุษย์ที่คิดอยากทำร้ายพวกมันเป็นพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้แต่เมื่อพวกมันนอนขวางทางเข้าเจ้าหน้าที่ก็มองว่าเป็นความไม่สะดวกเพียงเล็กๆน้อยๆครับสถานการณ์อันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่ผู้คนก็คุ้นเคยกับมันและช้าลงแม้สถานการณ์นั้นจะอันตรายสิงโตทะเลก็ไม่สนใจและไม่ตื่นกลัวมันไล่ผู้รุกรานที่ลุกล้ำอาณาเขตของพวกมันมันอาจดูมีท่าทีข่มขู่ผู้บุกรุกแต่มันก็แค่หันกลับคนขับรถท้องถิ่นรู้ดีว่าจะไล่สิงโตทะเลออกจากถนนได้ยังไงสิงโตทะเลถูกพบได้ทั่วทั้งเมืองแล้วเหตุใดสิงโตทะเลจึงยึดคลองเมืองในเมื่อมันควรอยู่บนชายหาดแนวชายหาดส่วนใหญ่ของเกาะ นั้นเปิดรับคลื่นที่รุนแรงนี่เป็นเหตุผลที่มีหน้าผาจำนวนมากซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับสิงโตทะเลชายหาดที่เรียบนั้นถูกรุกรานโดยมนุษย์น้ำบริเวณชายฝั่งที่เหมาะกับลูกสิงโตทะเลก็กลายเป็นสนามเด็กเล่นของมนุษย์ไปซะแล้วครับเพราะสิงโตทะเลยอมยกที่อยู่ให้มนุษย์จึงต้องยอมชดใช้ พวกเขาต้องทนอยู่กับการนอนเกะกะ มีเหตุผลบางอย่างครับที่ผู้คนไม่สามารถลงน้ำได้สิงโตทะเลลงไปก่อนแล้วก็รับได้นะครับเพราะมันเคยปกครองหน้าน้ำแห่งนี้มาก่อนตัวหนึ่งขวางบันไดลงสู่ทะเลขณะที่อีก2ตัวก็ยึดเส้นทางเดินลงทะเลพวกมันสนุกกับการว่ายน้ำ
กันตามลำพังส่วนมนุษย์ยอมแพ้และหันหลังกลับนี่เกิดขึ้นมานานแล้วครับตามแนวชายฝั่งเจ้าตัวนี้นอนแผ่ราขวางท่าเรืออยู่มันสร้างความลำบากให้กับผู้คนพวกเขาต้องไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือแต่อนิจจาขึ้นเรือไม่ได้ครับแล้วก็ลงมาไม่ได้เช่นกันสุดท้ายเรือก็ต้องเลี้ยวกลับสถานการณ์แบบนี้ทำให้เกิดแนวรั้วแท่งเหล็กและอื่นๆเพื่อกันสิงโตทะเลและทำให้มนุษย์นั้นเดินทางได้ง่ายขึ้นมีชายฝั่งที่สงวนไว้สำหรับสิงโตทะเลด้วยครับที่นี่พวกมันสามารถผ่อนคลายและไม่มีคนมารุกรานแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เสมอครับคราวนี้จะเป็นอะไรอีกล่ะพวกเขาต้องหาวิธีเอาหมวกคืนมาพวกเขาใช้ไม้เขี่ยครับแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายพวกเขาก็ไล่สิงโตทะเลแล้วก็เอาหมวกคืนมาได้สำเร็จเพื่อหลบหนีจากสัตว์ของกาลาปากอสนักท่องเที่ยวต้องเดินทางลึกเข้าไปในป่าเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านป่านั้นใสราวกับคริสตัลนี่เป็นเหมือนสวรรค์บนดินไม่มีสิงโตทะเลที่พวกเขาต้องคอยระวังป่านั้นอยู่ไกลจากชายฝั่งสิงโตทะเลจึงมาที่นี่ไม่ได้ครับสิงโตทะเลซึ่งยึดครองชายหาดสนุกสนานกับการพักผ่อนพวกมันเหนื่อยล้าจากการว่ายน้ำบางครั้งก็จะมาผ่อนคลายบนเรือที่จอดอยู่มันมีซอกที่สบายๆซึ่งพอดีตัวเป๊ะสภาพแวดล้อมที่ไร้นักล่าไม่ใช่เหตุผลเดียวที่สิงโตทะเลไม่กลัวมนุษย์การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานก็มีบทบาทสำคัญเด็กๆท้องถิ่นนั้นร้องเรียกหาแต่ลูกสิงโตทะเลสำหรับเด็กๆเหล่านี้ซึ่งไม่มีอะไรให้เล่นมากนักลูกสิงโตทะเลเป็นเพื่อนเล่นที่สนุกทั้งคู่ต่างระวังกันแต่พวกเขาก็ยังต้องรู้ว่าต้องไม่ทำร้ายกันด้วยสถานการณ์พลิกผันแล้วครับตอนนี้สิงโตทะเลไล่ตามเด็กๆบ้าง
โตทะเลก็ยึดครองชายหาดที่มนุษย์อยู่ด้วยเช่นกันสัตว์เหล่านี้รู้ไหมว่านักท่องเที่ยวเป็นแขกนะครับพวกมันไม่สนใจมนุษย์และสนุกอยู่กับชายหาดกับการเพิ่มขึ้นของเมืองและนักท่องเที่ยวที่แห่เข้ามาชีวิตของสัตว์ที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนไปการหาอาหารนั้นง่ายขึ้นรวมถึงการหาน้ำจืดที่สะอาดด้วยพวกมันก็แค่เข้าไปในเมืองไม่ว่าสภาพแวดล้อมได้รับการดูแลดีแค่ไหนก็ยังต้องมีขยะและมลภาวะทุกที่ที่มนุษย์อยู่สิงโตทะเลเล่นกับขยะราวกับเป็นของเล่นในแม่น้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยน้ำเสียสิงโตทะเลบางตัวก็บาดเจ็บเพราะมนุษย์บาดแผลนี้มาจากกับดักซึ่งบอกได้ว่ามันต้องเจ็บปวดมากขนาดไหนที่ที่มนุษย์อยู่นั้นไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยมักจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอตะขอจับปลาติดอยู่ลึกมากจึงเอาออกได้ไม่ง่ายนักพวกมันจะเข้าใจอันตรายของสถานที่แห่งนี้หรือเปล่านะแม่น้ำของเมืองที่ไหลลงทะเลก็มีมลภาวะมานานแล้วปลาว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำจากการขาดออกซิเจนในน้ำสาเหตุคือการปนเปื้อนของน้ำเสียจากผู้อาศัยและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสัตว์ของกาลาปากอสต้องทนกับปัญหาเหล่านี้ศตวรรษที่21ได้กำหนดความท้าทายใหม่ให้กับสัตว์ที่นี่ซึ่งได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมาหลายร้อยล้านปีแล้วทะเลมาออกันที่ชายหาดเพื่อนอนหลับแต่ต้องพบกับมลภาวะทางแสงไฟบางก็แยกตัวออกจากฝูงและหาที่ที่สบายกว่าแต่พวกมันก็ต้องทรมานจากเสียงบนถนนบางก็ไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองเพื่อหลบแสงไฟและเสียงรบกวนนี่เป็นความจริงของกาลาปากอสยามรุ่งเช้าสิงโตทะเลรีบลงทะเลเพื่อหาอาหารทันทีที่พวกมันตื่นขึ้นมาพวกมันอาศัยอยู่เป็นฝูงซึ่งประกอบด้วยตัวผู้และฮาเร็มของมันตัวผู้ต้องต่อสู้และเอาชนะเพื่อปกป้องอาณาเขตพวกมันจึงเต็มไปด้วยรอยแผลซึ่งประดับไว้ราวป้ายแห่งเกียรติยศระหว่างฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะนั่งข้างแม่น้ำและไล่คู่แข่งตัวอื่นที่จะมาแย่งอาณาเขตตัวผู้ตัวนี้ปกครองอาณาเขตที่นี่ครับและปกป้องตัวเมียและลูกๆอีก30ตัวระยะตั้งท้องคือ12เดือนตัวเมียส่วนใหญ่จึงให้กำเนิดในฤดูผสมพันธุ์สายสะดือยังคงเชื่อมติดอยู่กับลูกที่เพิ่งเกิดใหม่
ช่นเดียวกับแม่ของมันลูกตัวนี้ก็อยู่ในกาลาปากอสโดยไม่ต้องกลัวลูกสิงโตทะเลนั้นจะเล่นด้วยกันเมื่ออายุ1เดือนเมื่อพ่อแม่ไปหาอาหารมันจะรวมตัวกันหัดว่ายน้ำและพัฒนาทักษะทางสังคมลูกตัวนี้ซึ่งผอมกว่าตัวอื่นดูเหมือนมันจะไม่มีเพื่อนนะครับมันกำลังตามหาแม่โดยใช้เสียงและกลิ่นสิงโตทะเลถูกไล่อย่างโหดร้ายจากตัวที่ไม่ได้อยู่ในฝูงเดียวกันลูกนั้นอยากพักผ่อนซึ่งมันเหนื่อยล้าจากการพยายามหาแม่ที่หายไปแต่ก็ถูกไล่อยู่ดีครับมันไม่เป็นที่ต้อนรับเลยนอกจากอาณาเขตของตัวเองตอนนี้ตัวลูกหมดแรงแล้วครับพ่อและแม่อาจตายอยู่ที่ไหนสักแห่งลูกสิงโตทะเลก็จะกินนมแม่ของมันเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเลยล่ะแม่นั้นก็จะทิ้งลูกไว้บนหาดนี่เมื่ออายุได้2ปีถึงประมาณ5ปีแล้วก็เดินทางไกลเพื่อหาอาหารกินหากว่าแม่หาอาหารไม่ได้และไม่กลับมาหรืออาจจะตายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกจะหาแม่ใหม่ไม่ได้ดังนั้นมันจะถูกทอดทิ้งและไม่มีใครสนใจวันต่อมาลูกที่ตามหาแม่นั้นถูกพบว่านอนสิ้นใจอยู่บนชายหาดแม่สิงโตทะเลดมกลิ่นมันแล้วก็หันกลับไปนี่ไม่ใช่ลูกของมันแม่สิงโตทะเลอีกตัวก็ทำแบบเดียวกันการสูญเสียแม่ไปทำให้ลูกต้องหิวตายมันบอบบางเกินกว่าจะอยู่รอดได้ด้วยตัวเองที่นี่คือสิ่งเดียวที่มนุษย์ทำได้จำนวนสิงโตทะเลกาลาปากอสลดลงอย่างรวดเร็วใน5ปีที่ผ่านมาหลายตัวตายด้วยอุบัติเหตุรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักอยู่เหนือการเข้าถึงของมนุษย์ความโดดเดี่ยวก่อให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะตัวระบบนิเวศที่ทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่และสัตว์ที่ไม่มีใครล่าปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการรวมกันของน้ำและลมสิ่งมีชีวิตที่นี่ปรับตัวและไม่สิ้นสุดแล้ววันหนึ่งความสงบสุขของหมู่เกาะก็ถูกทำลายการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและมนุษย์หรือเป็นภาพลวงตาที่ถูกมนุษย์กำหนดไว้กับธรรมชาติที่ไม่ถูกรบกวนมีความจริงที่เป็นปัญหาของกาลาปากอสตอนการอยู่ร่วมกันเป็นไปได้จริงไหมจากสีแดงของมันปูเซลลี่ไลฟุตจึงสะดุดตามากกว่ากับสีที่ตัดกับหินภูเขาไฟคลื่นที่ทรงพลังคือสิ่งที่ทรมานพวกมันไม่ว่าคลื่นจะสูงแค่ไหนชีวิตของปูเซลลี่ไลฟุตก็ยืนหยัดและอยู่รอดได้แต่แล้วชะตาก็เปลี่ยนไปบนเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่พวกมันต้องเป็นนักฉวยโอกาสมันต้องปรับตัวเพื่อหลบมนุษย์ไปหาอาหารมันแม่นยำพอจะหยิบเส้นผมขึ้นมาได้พวกมันมีการรับรู้ที่ตรวจจับได้แม้แรงสั่นเพียงเล็กน้อยเสียงฝีเท้าของมนุษย์คืออันตรายร้ายแรงที่สุดของมันแม้ลึกเข้าไปในแผ่นดินซึ่งดูเหมือนจะห่างไกลผู้คนถนนก็ยังถูกตัดผ่านที่นี่มีผู้พิทักษ์อันดับสูงสุดของกาลาปากอสนั่นก็คือเต่ายักษ์เต่านั้นตอบสนองราวกับเห็นบางอย่างเต่ายักษ์อาศัยอยู่โดยไม่มีภัยคุกคามบนหมู่เกาะนี้นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่สบายใจและอึดอัดมากกว่าเช่นการเผชิญหน้ากับนักล่าที่เคยล่าพวกมันเมื่อครั้งในอดีตที่ราบสูงนั้นมักเขียวชอุ่มต้องขอบคุณสายฝนและสายหมอกพืชที่เขียวชอุ่มทำให้ลืมไปเลยว่าที่นี่คือเกาะภูเขาไฟในอีกด้านของป่านั้นมีทุ่งหญ้าที่ขยายตัวสุดลูกหูลูกตาเมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเป็นขอบเขตที่มนุษย์สร้างเอาไว้
ำหรับการปศุสัตว์มันมีทุ่งเลี้ยงสัตว์แบบนี้อยู่ทุกเกาะที่มีมนุษย์อาศัยอยู่วัวไม่ใช่สัตว์เฉพาะถิ่นของกาลาปากอสพวกมันถูกนำมาเพื่อกินเนื้อสัตว์ของกาลาปากอสนั้นต้องเจอกับโรคระบาดและสิ่งรบกวนที่แพร่โดยสายพันธุ์ที่ไม่ใช่พันธุ์ท้องถิ่นมนุษย์นั้นคือแหล่งที่มาที่น่าทึ่งแม้แต่พื้นที่ห่างไกล 1,000 กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ก็มีทุกอย่างถนนที่ถูกสร้างบนที่ราบสูงของเกาะภูเขาไฟเชื่อมต่อกับเมืองประชากรมนุษย์ของกาลาปากอสนั้นมีอยู่เกือบ 25,000 คนมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1990พืชผลหลายอย่างเติบโตในดินซึ่งอุดมสมบูรณ์จากเท่าฐานภูเขาไฟนี่คือยูคาครับมันคือมันเทศของอเมริกาใต้ยูคานั้นกินง่ายมากมันจึงเป็นอาหารโปรดของคนท้องถิ่นส้มคือผลไม้ที่พบเห็นได้มากที่สุดในกาลาปากอสต้นส้มถูกปลูกไว้นอกบ้านทุกหลังและตามท้องถนนเนื่องจากมีอยู่มากมายไม่ว่าใครจึงเก็บส้มก็ได้ในทุกที่ผู้คนมักจะเก็บส้มที่พบเห็นเมื่อผ่านไปมาก็ยังมีผู้คนที่ปลูกและขายส้มที่ตลาดด้วยครับฉันจะเก็บจากที่นี่ล่ะค่ะคุณเห็นนี่หรือเปล่าเนี่ยผลนั้นสวยมากเลยล่ะแล้วก็สุกกำลังดีด้วยสิลูกนี้ยังเขียวไปแต่แบบนี้นี่คือกำลังดีค่ะส้มของเราหวานมากเลยผลที่ยังไม่สุกนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าส้มนั้นก็เป็นพืชที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นซึ่งถูกนำเข้ามายังกาลาปากอสมันมีพืชที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นมากกว่า800สายพันธุ์อยู่ในกาลาปากอสลูกนี้ช้ำแล้วค่ะปัญหามาจากผลที่ตามมาหลังจากที่ผลไม้พวกนี้เน่าเสียมันจะกลายเป็นความท้าทายที่ไม่ได้มีอยู่ในกาลาปากอสผลไม้ที่เน่านั้นเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของแมลงทุกชนิดแมลงวันและมดทาขี้นาเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสอัตราการตายของลูกนกที่ติดเชื้อโดยหนอนแมลงนั้นมีมากถึง 100% แมลงที่คุกคามพืชท้องถิ่นของกาลาปากอสยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่มีการแข่งขันและนักล่าสายพันธุ์ต่างถิ่นจึงแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วตราบใดที่นักท่องเที่ยวและผักผลไม้ถูกนำเข้ามาเพิ่มขึ้นทางออกของปัญหาเรื่องแมลงนั้นก็ดูเหมือนหยุดไม่ได้
แม้ว่ากาลาปากอสนั้นเก่าแก่มะเขือเทศก็ไม่ใช่แบบออแกนิกนี่ก็เป็นเพราะแมลงจากต่างถิ่นเช่นกันแมลงตัวนี้ทำให้มะเขือเทศเราไม่โตนะครับแมลงตัวนี้แหละเห็นไหมครับหากเราไม่คอยเฝ้าระวังให้ดีมันก็จะกินผลมะเขือเทศจนหมดพวกมันทำให้พืชผลเสียหายหากถูกรุกรานมันจึงยากในการทำฟาร์มโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยุงและแมลงชอบมะเขือเทศพริกหยวกแตงกวาแล้วก็แตงโมเรามีแมลงหวีขาวก่อกวนเยอะมากเลยครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราจึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงพืชพันธุ์ที่ถูกเก็บเกี่ยวจะมารวมกันอยู่ที่ตลาดตลาดนั้นเป็นเหมือนโกดังอาหารที่เราเลี้ยงผู้อาศัยและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเราจะเห็นทั้งผักและผลไม้ที่ถูกนำเข้ามาและปลูกเองที่นี่บางครั้งพืชผลนั้นก็ถูกขนส่งจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งว่าไปแล้วนี่คือเส้นทางที่เป็นทางผ่านของพืชผลที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นกาลาปากอสมีผู้มาเยือน 220,000 คนต่อปีหมู่เกาะนั้นมีผู้มาเยือนมากถึง 12,000 คนการจะรับนักท่องเที่ยวมากกว่าที่มันรับได้ถึง20เท่าระบบนิเวศของเกาะจึงสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัวไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นจำนวนของนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น 7% ในทุกปีทุกเกาะนั้นเชื่อมต่อกันด้วยเรือและเครื่องบินเวลาในการเดินทางจึงลดลงอย่างมากอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสคิดเป็นสัดส่วน 97% ของพื้นที่ทั้งหมดของหมู่เกาะมีเพียง 3% ของหมู่เกาะที่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่บ้านนั้นถูกสร้างอย่างมินเมบนหินภูเขาไฟเมื่อมาดูใกล้ๆมันเลวร้ายมากกว่าที่เห็นมากครับแผ่นดินนั้นแตกไปทุกที่บ้านสร้างอยู่บนก้อนหินที่แตกร้าวแล้วแบบนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะบนเกาะอิซาเบลล่าของกาลาปากอสมันมีการสั่นไหวมากถึง 60-120 ครั้งเลยซึ่งเกิดขึ้นทุกวันแต่มนุษย์เรานั้นไม่อาจรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหล่านี้โอเคเนื่องจากแรงสั่นไหวตึกที่ไม่ได้ถูกสร้างบนก้อนหินนั้นจะค่อยๆจมลงไปกับพื้นที่สุดตัวแต่หากตึกนั้นถูกสร้างอยู่บนก้อนหินที่แข็งแรงก็จะไม่เป็นอันตรายและจะมีความปลอดภัยมากกว่าครับทุกเกาะนั้นจะมีสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างถูกนำมาจากที่อื่นครับอย่างนั้นก็ตามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำเข้าวัสดุก่อสร้างทุกอย่างแล้วมันมาจากไหนกันรถขุดดินเริ่มตักหินที่แตกในเขตลาวา
ากนั้นก็ขุนไปที่ไหนสักแห่งมันมีสิ่งก่อสร้างอีกอย่างที่นี่ครับเมื่อหินลาวาที่แตกนั้นถูกป้อนเข้าไปเครื่องจักรนี้จะแยกหินก้อนใหญ่ออกจากทรายทรายภูเขาไฟนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นวัสดุก่อสร้างชั้นดีการขุดและการแยกทรายนั้นจะถูกทำขึ้นในอุทยานแห่งชาติหินภูเขาไฟของเกาะ นั้นถูกตัดเป็นแผ่นหนาหินภูเขาไฟที่ทนทานเกิดจากการพบกันของลาวาร้อนๆและน้ำเย็นเป็นมรดกทางธรณีวิทยาของกาลาปากอสที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ที่เห็นอยู่ภายใต้แดดที่แผดเผาคือแอ่งเกลือตามธรรมชาติครับที่ก่อตัวขึ้นมาจากแอ่งน้ำทะเลในจุดหนึ่งน้ำเสียของเมืองก็เริ่มซึมเข้าไปในแอ่งเกลือแห่งนี้น้ำที่เคยใสสะอาดก็เริ่มเปลี่ยนไปผลผลิตจากธรรมชาติสูญเสียพลังไปอย่างช้าๆผู้อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมก่อนนั้นคลาคล่ำไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและตึกมากกว่า 40,000 แห่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสุนัขและแมวถูกนำเข้ามาโดยคนนอกและทำร้ายสัตว์เฉพาะถิ่นทำให้เกิดปัญหาอีกอย่างขึ้นในหมู่เกาะกับการก่อสร้างถนนที่กว้างขวางสัตว์หลายพันตัวต้องเสียชีวิตทุกปีอีกัวน่าทะเลยอมเสี่ยงเพื่อเข้าไปในเมืองเป็นเพราะที่นี่มีอาหารให้อีกัวน่าทะเลตัวหนึ่งพบก้างปลาอีกัวน่าทะเลคุ้ยขยะเพื่อหาอาหารสิ่งที่มันเจอส่วนใหญ่ก็คือขยะพลาสติกที่กินไม่ได้แต่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงก็ยังเริ่มต้นขึ้นสิงโตทะเลนอนบิดยังเจ็บปวดมันคงกินอะไรที่ไม่ควรกินเข้าไปเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใช้เสียงดังเพื่อบอกทางให้กับลูกสิงโตทะเลมันหาเส้นทางอย่างยากลำบากเนื่องจากมองไม่เห็นเห็นไหมครับตาข้างหนึ่งของมันนั้นบู๋ลงไปกับความยากลำบากมันดมกลิ่นเพื่อไปยังแหล่งน้ำแต่มันไม่ใช่ทะเลแต่เป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยขยะมันเอาหัวจุ่มน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่ดวงตาของมันแต่น้ำที่สกปรกก็มีแต่ทำให้เจ็บปวดมากขึ้น
2วันต่อมาลูกสิงโตทะเลก็ตายในแม่น้ำแห่งนั้นผู้คนไปยังเกาะกาลาปากอสเพื่อดูธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากซึ่งไม่สามารถพบได้ที่อื่นแต่ว่าต่อไปพวกเขาอาจจะเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ได้เห็นกาลาปากอสก่อนจะล่มสลายที่นี่ยังคงสวยงามมันเป็นภาพที่ต่างออกไปในกาลาปากอสเมื่ออาทิตย์อัสดงเมื่อเริ่มค่ำเมืองก็เริ่มมีชีวิตเป็นตอนที่นักท่องเที่ยวกลับมาจากทะเลและเกาะอื่นๆโต๊ะอาหารมักเต็มไปด้วยอาหารที่เพิ่งจับมาจากทะเลของกาลาปากอสในหมู่เกาะดึกดำบรรพ์ที่แยกตัวออกมาจากส่วนอื่นๆของโลกไม่มีอีกแล้วครับมันสูญเสียพลังที่จะควบคุมการเพิ่มของประชากรมนุษย์ธรรมชาติที่ไม่ถูกรุกรานอาจเป็นภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ธรรมชาติที่เราเห็นตอนนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความโดดเดี่ยวนั้นได้เปลี่ยนหมู่เกาะให้กลายเป็นสวรรค์สำหรับชีวิตที่หลากหลายกฎของธรรมชาตินั้นแสนโหดร้ายหากไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็หมายถึงสูญพันธุ์หากเป็นเช่นนั้นที่นี่จะสงบสุขไปได้อีกนานแค่ไหนกัน